จะทำลักษณะเป็นเราบอกว่าเป็นลอฟใช่ไหมที่อยู่ก็เหมือนกับห้องใต้หลังคาก็ต้องมีคานมีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เสริมเป็นคานลงมานะครับใต้คานเนี่ยทำให้เบาก็เลยใช้ลักษณะของไฟเนี่ยซ่อนไว้แล้วก็ทำให้มันดูเก๋นิดนึงก็คือว่าใช้อะคริลิกสีนะครับปิดไว้ข้างใต้ทีนึงตรงนี้เนี่ยเวลาลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นมิเตอร์นำสายตาปื๊ด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 หลังจากเราใส่อะคริลิกลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไฟที่ต่อเนื่องมาเนี่ยบริเวณด้านหน้านะครับสตาฟก็เป็นบริเวณที่ต้องนั่งทำงานขณะเดียวกันเนี่ยก็ใช้สตาฟเนี่ยคือออฟฟิศสมัยใหม่เนี่ยใช้สตาฟน้อยก็มีที่นั่งบริเวณเคาน์เตอร์แล้วก็หมุนตัวกลับวิคิวปุ๊บเอาไฟล์ไปเพื่อทำกราฟิกต่อส่งข้างหลังส่งข้างหลังเพื่อนก็ส่งกราฟิกเนี่ยสามารถทำงานได้เลยนะครับส่วนผนังบริเวณนี้มีตู้เก่าอยู่ผมขออนุญาตเอาออกสักหน่อยหนึ่งนะครับทำเป็นชั้นโปร่งๆนะครับแล้วก็วางเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่เขาต้องใช้งานประจำอยู่นะครับติดทีวีสักนิดนึงถัดมาส่วนด้านในครับตัวนี้เป็นหัวใจของธุรกิจแล้วใช่ไหมครับครับและที่ทราบอีกอย่างคือเครื่องพวกนี้เนี่ยชิปผนังไม่ได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องให้ช่างมาเป็นแรงตลอดอ๋อต้องมีการเข้าเรียกเซอร์วิสได้แต่ละกระดาษกระดาษติดใช่ไหมฮะแบบว่าเครื่องชิ้นนั้นๆมีแบบนี้ไหมครับมีไหมครับก็มีค่ะเพราะเครื่องมันร้อนเงี้ยมันก็จะเพราะงั้นเนี่ยพี่ก็นึกภาพว่าเครื่องเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเราตั้งไว้เป็นเกาะกลางไอซ์แลนด์ห้องแต่งตัวเหมือนกับใช่ไหมก็คือว่าเราออกแบบเป็นกรอบนะครับกรอบเนี่ยก็คือโครงธรรมดานี่เองนะครับนะครับสันของมันก็ซ่อนไฟไว้เหมือนเดิมและใช้อะคริลิกสีเดิมที่เราใช้นี่แหละเติมเต็มเข้าไปมันเนี่ยมันก็จะทำให้ดีไซน์เนี่ยมันมีความต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยการใช้พื้นที่ตามแนวตั้งเนี่ยทำให้ประหยัดพื้นที่นะครับและสามารถเก็บของได้เยอะด้วยทำให้เสาเหล็กนะครับทำให้เสาเหล็กโครงสร้างเนี่ยก็ทาสีดำซะนะครับส่วนชั้นวางเนี่ยเราประหยัดนิดนึงนะครับเราใช้ตัวนี้เลยครับอลูมิเนียมสี่ลายที่คิวรู้ป่ะตัวนี้เขาจริงเขาใช้ทำอะไรทำฝ้าเพดานเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ้าเพดานแบบนี้ใช่ไหมครับตัวสี่ลายเนี่ยจะเห็นนะครับว่าดูเหมือนจะเป็นลักษณะของอะไรที่มันเบาๆแต่ตัวนี้มันแข็งแรงนะครับด้วยความที่แบบว่ารับน้ำหนักได้เยอะมากใช่แล้วก็ตัว C เนี่ยเอามาคลิปต่อกันมันก็จะกลายเป็นชั้นกว้างๆเป็นตัว C ต่อกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคนตัวสูงๆเนี่ยคงไม่ค่อยมีปัญหาชั้นสูงแล้วคนตัวเล็กๆแต่จะทำยังไงคุณมีทางออกไหมคะคุณช่วยได้เลยค่ะเพราะว่ามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า PK Step Polo นั่นเองซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์จาก Home Decorative Product นั่นเองค่ะก็ช่วยให้คนตัวเล็กๆนะคะสามารถแบบว่าหยิบของได้สะดวกแล้วก็ดีไซน์ก็ยังสวยอีกด้วยนะคะฝ้าเพดานนะครับเราออกแบบนะครับโดยการใช้เมทัลชีทนะครับฟอร์มมันจะคล้ายกับสังกะสีบ้านเราแต่ว่าวัสดุเนี่ยมันดีกว่าคือมันไม่ขึ้นสนิมนะครับที่สำคัญคือไอ้ตรงระหว่างร่องเนี่ยนอกจากที่มันจะรับน้ำหนักได้แล้วก็แบบแข็งแรงและสวยนะฮะมันยังซ่อนสายไฟด้วยเวลาเดินสายไฟเนี่ยมันจะไม่เกะกะแล้วไม่ต้องไปเห็นพ่อด้วยนะครับครับสวยงามครับใช่แล้วครับและที่ที่ต้องใช้งานเป็นประจำผมแนะนำนี่เลยนี่เป็นโคมไฟใหญ่ๆเลยห้อยลงมาเป็นไฟคล้ายๆโรงงานเนี่ยนะครับใช่ครับนะครับก็ใส่เป็นไฟไม่ต้องใช้ไฮเบย์แบบโรงงานก็ได้ใช้หลอดปกติประหยัดไฟที่วัตต์น้อยหรือสมัยนี้เนี่ยพี่ลงทุนเป็น LED อย่างเงี้ยใช่กินไฟน้อยกว่าแล้วก็ขาดยากด้วยนะครับถูกต้องครับเอาละครับตอนนี้ผมมีรูปต้องปริ้นครับเป็นรูปพี่วุ้นใส่ชุดว่ายน้ำนะครับใช้บริการร้านนี้ดูภาพรวมครับคลิปแรกในวันนี้นะครับการนำอลูมิเนียมสี่ลายตัวนี้นะครับเอามาใช้ในการตกแต่งนะครับเอามาซ้อนกันก็ทำเป็นชั้นซึ่งมีน้ำหนักที่เบานะครับสามารถลอดสายไฟได้นะครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะไปปรับใช้นะครับกับการใช้งานที่ลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้ได้เช่นกันครับส่วนคลิปที่สองเนี่ยนะครับการที่เราจะออกแบบให้เกิดเส้นนำสายตาเนี่ยนอกจากจะทำให้ร้านดูทันสมัยขึ้นแล้วนะครับการนำสายตาเนี่ยจะทำให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเห็นความต่อเนื่องของการตกแต่งได้ดีเพียงแต่ว่าเราใช้ไฟในการนำสายตานะครับแต่ทำให้ร้านมีเสน่ห์ขึ้นเยอะใช่นะครับออฟฟิศใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งแล้วรู้สึกไงบ้างคะชอบมากเลยค่ะค่ะสิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงไปคืออะไรบ้างทันสมัยขึ้นก็ดูแบบ
ตอบโจทย์เลยใช่นะคะเรียบร้อยขึ้นด้วยก็มีแบบดูเป็นระเบียบแล้วลูกค้ายืนรอแบบไม่มีปวดแน่นอนใช่แล้วนะคะขอให้ลูกค้าเยอะขึ้นละกันขอบคุณมากค่ะเอาละครับแล้วใครที่อยากจะให้รายการของเรานะครับไปออกแบบวันนี้เป็นโรงพิมพ์นะครับถึงว่าคุณมีโรงงานอย่างอื่นนะครับหรือว่าสถานที่แบบอื่นที่เราให้เราออกแบบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่เว็บไซต์ www.dcmediathailand.com นะครับหรือที่ Facebook นะครับโพสต์เลยภาพของคุณนะครับแปลงพิมพ์เขียวอะไรก็ได้ที่คุณมีนะครับแล้วก็ปัญหาต่างของคุณที่อยากให้เราไปปรับปรุงให้นะครับก็ที่ Facebook ด้วย www.facebook.com/showroomtv นะครับกับซิงค์นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับส่งรายละเอียดมาให้เยอะๆนะครับหรือเขียนความต้องการที่รู้สึกว่าโดดเด่นและแตกต่างมาเนี่ยทีมงานจะได้เลือกงานของท่านเนี่ยออกมาพูดก่อนครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดตกแต่งบ้านหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะทางเราเพื่อแก้อยู่ตลอดอยู่แล้วอย่างเช่นช่วงนี้นั่นเองนะคะถ้าเก็บของไว้สูงๆนะคะอาจจะแบบว่าเขย่งลำบากหรือว่าจะต้องยืนจะหยิบยากยังไงนะคะช่วงนี้นะคะวุ้นมีอุปกรณ์ดีๆจากโฮมเดคอทีฟโปรดักต์มาฝากค่ะโฮมเดคอทีฟโปรดักต์คือผู้นำเข้าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกเราเน้นคัดสรรและใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งในเรื่องของนวัตกรรมการดีไซน์รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ของคุณค่ะบันไดอเนกประสงค์ PK Step Polo คือชุดอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสำหรับปรับใช้ทั้งในห้องครัวห้องทำงานรวมไปถึงห้องอื่นๆที่จะช่วยให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทั้งการจัดเก็บและการหาสิ่งของค่ะสวยงามและเนื่องจากชั้นบันไดผลิตจากไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง120กิโลกรัมตัวบันไดเล่นดีไซน์สวยด้วยพื้นผิวสีสแตนเลสด้าน Step Polo มีให้คุณเลือกใช้2ดีไซน์คือ Step Polo 1ความสูงแบบ1ขั้นที่จะช่วยเพิ่มความสูงจากพื้นให้คุณได้ถึง25ซมรองชุดอุปกรณ์จัดเก็บแบบวางในตู้และ Step Polo 2ความสูงแบบ2ขั้นที่จะช่วยเพิ่มความสูงจากพื้นให้คุณได้มากถึง45ซมรองชุดอุปกรณ์จัดเก็บแบบแขวนเข้าผนังPK Step Polo บันไดอเนกประสงค์ที่จะช่วยให้ทุกเรื่องกลายเป็นงานที่แสนง่ายสำหรับคุณค่ะและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจาก Home Decorative Product ที่วุ้นนำมาฝากค่ะโอ้โหนี่สบายนะครับแม้ว่าบ้านเราจะมีผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่มีความสูงไม่มากก็สามารถจะหยิบของที่สูงได้อย่างสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับใช่ครับต้องแก้ปัญหาให้ได้แล้วนะคะแต่ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะที่มาให้แต่งออฟฟิศสวยๆในวันนี้นะคะใช่ครับก็มีนิตยสารอินทิตี้มามอบให้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะมีข้อมูลดีๆจาก AP นะคะรวมถึงคอลัมน์ต่างๆด้วยนะคะขอบคุณพี่ชอมากค่ะขอบคุณมากนะครับช่วงโชว์เรียลในวันนี้นะคะวุ้นก็อยากส่งเสริมให้หลายๆบ้านนะคะมีต้นไม้นะคะวุ้นก็เลยจะมาทำกระถางต้นไม้ที่ไม่ธรรมดาด้วยสาวๆต้องชอบแน่เลยเพราะว่าเป็นแนววินเทจจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะครับวันนี้นะคะวุ้นจะมาทำกระถางแนววินเทจนะคะทำแบบง่ายๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีดังนี้นะคะเริ่มต้นนะคะก็คือใช้สเปรย์นะคะสเปรย์สีที่เราเลือกเนี่ยนะคะฉีดพ่นลงไปในกระถางใบนี้เลยค่ะทิ้งไว้ให้แห้งเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตากระถางออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ลูกดอกไม้นะคะที่